วัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในรายการสรุปข่าววิเคราะห์ราคาและสรุปกลยุทธ์ในการลงทุนซึ่งเป็นการไลฟ์สดในห้องเทรดกลุ่มปิดของพวกเราประจำวันที่15สิงหาคม2566นะครับก็เป็นวันที่มีปัจจัยภายนอกนะจากเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ทำให้ดอลลาร์แข็งแล้วทองมันขึ้นไปแนวต้านแรก 1,916 อ่ะถ้าคุณตัดไม่ทันเนี่ยพังเลยมันลงมาต่อครับช่วงนี้บอกแล้วถ้าเทรดทองอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ให้เทรดนะครับมันต้องเล่นสั้นมากคือกำไรกรอบสั้นบางคนเขาก็ชอบไม่ผิดนะครับแต่ถ้าคิดว่าเดี๋ยวขอไปเอากำไรเยอะๆเนี่ยยากตลาดตอนนี้หุ้นไทยก็มีอัปเดตกราฟเดี๋ยวผมไปดูให้อีกทีนึงเมื่อเช้าก็ย่อยไปในคลิปย่อยให้แล้ว TF S&P 500เนี่ยมาดูกันมีข่าวคุณไมเคิลบูรีด้วยบิ๊กช็อตแล้วก็น้องเล็กคริปโตเคอเรนซีครับมันทำท่าจะวิ่งจากเมื่อวานที่ก.ล.ต.สหรัฐเนี่ยต้องตอบคำถาม ARK Innovest ของคุณแคทที่วูดนะว่าจะอนุมัติไม่อนุมัติปรากฏว่าตอบอีกแบบนึงว่าขอเลื่อนไปไม่รู้กี่สัปดาห์กี่เดือนมันกลายเป็นว่าดึงเชงกันต่อนะครับปัจจัยก็เลยหายไปหมดเลยทุกคนคุณ SNCK คุณอรุณีคุณชื่นคุณนิรมนคุณออตตาวาเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับมาดูราคาทองกันก่อนนะครับเมื่อวานก็ประกาศไป1ครั้งปิดกันที่ 31,850 บาทสำหรับแท่งรูปพรรณ 32,350 บาทด้วยกันดูราคาย้อนหลังแล้วเนี่ย 1,911 ช่วงกลางคืน 1,916 นะไม่ใช่ช่วงกลางคืนหรอกบ่ายๆมันก็จำไม่ผิดเทคกันแล้วจมเลยจมคือหลุดโลเลยถ้าเทคไม่ทันนี่ยุ่งหมดมันช่วงนี้มันเป็นกรอบเล่นสั้นมากนะไม่ผิดถ้าคุณจะเทแต่คุณต้องรู้ตัวว่าเขาเล่นแบบไหนบาทอ่อนครับต่อเสถียรภาพในด้านการเมืองมันก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าดอลลาร์มันแข็งก็อีกเรื่องหนึ่งสำหรับเมื่อวานก็เพจปลอมมีเยอะนะครับลิงก์ทั้งหมดทำไว้ในลิงก์ทรีแล้วเราลองไปดูต่อมาดูทองคำแท่งออนไลน์ 31,851 เผลอๆราคาสมาคมประกาศ 31,850 เท่าเดิมได้ล่าสุดก็ถ้าจะขาย 31,799 หรือขายเคาะซ้ายเคาะขวาเอาทองแท่งหน้าร้านใกล้บ้าน 32,200 บาทครับแล้วก็ปิเซียยังคงราคาเดิมอยู่รวมถึงราคาทองรูปพรรณต่างๆก็สั้นๆแล้วกันวันนี้ในขณะที่กองทุน SPDR น่าสนใจครับขายออก3ตันกว่าๆเหลือตอนนี้895.87 ตันเนี่ยรายย่อยขายใครเก็บจากข่าวเมื่อวานจากคลิปเมื่อวานที่ผมไม่ดูธนาคารกลางซื้อตั้งแต่กรกฎาคมโดยตั้งแต่กรกฎาคมมันลงมาโดยตลอดแต่เขา buy and hold ทองแท่งกดโซติดครับอย่าเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วกันยุ่งไปหมดก็ไม้ที่คุณเข้าไปแล้วไม่ต้องตกใจจะเป็นภาพกลางภาพยาวเนี่ยธนาคารทางถือคุณอยู่ฝั่งเดียวกับขายใหญ่เจ้ามือหลังจากนี้เดี๋ยวดูต่อแล้วอีกอย่างนึงจีนเนี่ยแย่เพราะแย่เนี่ยดีมานด์นะที่มาจากจีนหลักๆซึ่งเป็นผู้บริโภคทองเนี่ยมันก็ลดลงตลาดมันก็เลยเล่นตามข่าวสั้นๆไว้ก่อนส่วนในส่วนของมาดูข่าวจากคิดโก้แล้วกัน Global De-dollarization จะมาหลังจากนี้หรือเปล่าค่อยว่าข่าวสำคัญมันเป็นข่าวหุ้นแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเอาคริปโตเคอเรนซีก่อนคอนโซลิเดตก็อยู่แถวๆนี้แหละ 29,300ดูครับราคากันสักนิดนึงไม่ว่าเทรดฉบับไหนคนแบบไหนก็จะเห็นกรอบตรงนี้เสมอ1 2 3 4เห็นไหม 29,000 กับ 30,000 เนี่ยเขาบอกว่าจะพุ่งให้มันพุ่งเถอะสัญญาณคุณอยู่ตรงไหนก็ส่งสัญญาณมาหรือยังนั่นคือสาระสำคัญที่คุณควรจะดูนี่ก็มิชเป็นเดอะโพฟนะลองไปซื้อบทวิเคราะห์ของเขาดูแล้วกันตีแล้วไม่กี่หมื่นครึ่งแสน นะลองดูแล้วกันนะใครแบบจริงจังมากกับพอใหญ่ของพวกเรามันมีอยู่แล้วไม่เป็นไรจากเขานั่นแหละก็ในมุมของตัวเนี้ยถ้าจะขึ้นไปต่อเนี่ยภาพเนี่ยมันเป็น4ชั่วโมงหรือภาพรายวันเนี่ยกรอบตรงนี้ที่เราเล่นเนี่ยมันอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นการทะลุไม่ได้มันเล่นชวนเล่นแค่เกินกลางกรอบคุณอยู่บนจุดไหนของแผนที่ตรงเนี้ยนิ่งดีกว่าถ้าเป็นพอร์ตเล็กเนี่ยหรือไม่มีเวลาเฝ้าราคามันเป็นเทรนด์มั้ยเทรนด์เดี๋ยวไปดูกันด้วยสำหรับ DCA ทั้งหลายในส่วนของคุณไมเคิลเบอร์รี่บิ๊กช็อตเทหุ้นแบงค์และเบสครับเปลี่ยนมาเดิมพันกับ S&P 500กับ Nasdaq ซ
ึ่ง S&P 500 Nasdaq มีสัญญาณขายแล้วถ้ารอบนี้สัญญาณตัดขึ้นกองทุนรวมต่างๆกปข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคุณสับเข้าตามได้เลยตามเส้นสัญญาณเพราะมันเป็นเทรนด์ following แล้วเขาก็ให้ดูว่าพอร์ตแกถืออะไรเห็นไหมก็ถือง่ายๆครับ ETF ถูกไหมแต่ก็พุทธนะไม่แน่ใจว่าพุทธก็คือขายถูกไหมคอคือซื้อก็พุทธไอ้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็เป็นหุ้นของแกก็ลองไปดูแล้วกันเนี่ยสปายเห็นไหมครับแกถืออยู่เท่าไหร่ก็ลองไปดูไม่ต้องคิดอะไรมาก ETF นี่แหละจะเป็นตัวตอบคุณในพอร์ตเล็กๆส่วนกองทุน Cathie Wood กับ CBDC และรวมความกับที่ดอลลาร์เนี่ยก็อย่าเพิ่งอย่าเป็นคอนเทนต์นอกโลกไปนิดนึงเป็นเรื่องอนาคตคำว่านอกโลกเนี่ยนะเอาใกล้ก่อนเห็น CBDC อีกแล้วใช่ไหม ETF ยังไม่เกิดใช่ไหมคุณรวมความได้แล้วถูกไหมจากอะไรเดี๋ยวพาไปดูวันนี้มีข่าวภาษาไทยด้วยนะแต่เอาทองให้จบก่อนจีนเนี่ยตอนนี้ไม่ดีสินเชื่อก็ร่วงเศรษฐกิจยังไม่มาพอยังไม่มาแรงซื้อจากตัวฟิสิคอลมันน้อยลงทองมันเลยซึมลงนั่นคือสาระสำคัญแต่ธนาคารกลางเก็บเห็นไหมมันก็ขัดกันแบบนี้แหละในขณะที่ CBD ไม่ใช่ BRICS กำลังจะมาประชุมเท่าไหร่นะ22ถึง24มาดูเกมการเงินนี่ BRICS นะแจ็คสันโฮเนี่ยปกตินี่มาแบบนี้เนี่ยประชุมเนี่ยตลาดจะจับนะกลายเป็นว่าจืดไปเลย24 26เห็นไหมว่ามีนัยยะสำคัญเสมอวันที่เวลาไทม์ไลน์เราเล่นกันแบบนี้เอาให้สนใจกูก่อนสิดักหน้าเฉยเลยเพราะอะไรแจ็คสันโฮมานี่ผมเดาแล้วกันแต่ผมคิดว่าทุกที่มีการเมืองตลอดโดยเฉพาะการเงินการเมืองโลกมันเกี่ยวกันหมดแล้วเป็นยังไงล่ะตอนนี้ดอกเบี้ยคุณจะรวมจะเอายังไงต่อกลายเป็นว่า BRICS มาก่อนอีกซึ่งเป็นปัจจัยดีกับทองถ้าเขาประกาศซึ่งตอนนี้ยังไม่มีวาระมาดูน้องเล็กกันต่อคริปโตเคอเรนซีดอกสูงสุดก็ USDC ตอนนี้ 3.74แล้วก็เหรียญฟรีใครติดไปมี Binance TUSD ก็ไปสเต็กเราเหรียญฟรีให้ YIPO อีก16วันส่วนนักค้าค่าเงินเห็นไหมมี Stablecoin วันนี้รวม Stablecoin ไว้ให้ยกเว้นทองนะผมเก็บทองคริปโตด้วยทุกตัวนิ่งยกเว้นเจ้าตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก่อนหน้านี้เห็นไหมนักค้า Stablecoin 1.02 นะครับเนี่ยไปขายกันได้ FUSD USDT ตอนนี้ก็นิ่งกันหมดที่เหวี่ยงกันมากสุดก็น่าจะเป็น USDT กับ USDTโหลดทันไหมเนี่ยกรอบมันค่อนข้างจะหลายชั่วโมงอันนี้คู่นี้อยู่มานานแล้วกรอบไม่ไกลกันมากตอนนี้ค้าไม่ได้ฝากกินดอกดีกว่าพูดกันแบบนี้ DEX ตอนนี้ยังคาอยู่ที่ตัวนี้ Uniswap วิธีเลือกเหรียญก็ไปหาเองได้ละอันนี้ก็จะเอาไปฝากตัวไหนเงินไปที่ไหนตัวนั้นก็ขึ้นประเทศไหนที่มีการจับจ่ายใช้สอยเรื่องโอนเงินในโลกของคริปโตแล้วกันนะประเทศอีเธเรียมประเทศไบแนนซ์มันก็ต้องใช้เหรียญตัวนั้นเป็นค่าธรรมเนียมไงเรื่องเดิมทั้งหมดทางฝั่งคริปโตมีไหมก็น่าจะเป็นจากคุณแคทตี้วูดเนี่ยเสกเลื่อนพิจารณาอาร์ของคุณแคทตี้วูดไม่ให้ ETF ครับส่วนข่าวสั้นเมื่อเช้าผมมาแล้วคุณโดนทำถือยีสต์นะเฟดอาจไม่ขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วส่วนบิตคอยจะขึ้นหรือไม่รู้จะอ่านทำไมนะตั้งคำถามแบบนี้ขี้เกียจละไปต่อตัวนี้ครับมาต่อข่าวภาคภาษาไทยของไทยออกแล้ววันนี้บิตคอยล์ร่วงหลุด 30,000 ดุลมาก่อนหน้าแล้วจริงๆอ่ะเมื่อวานถ้าอนุมัตินั้นเรียบร้อยวิ่งแน่นอนปัจจัยพื้นฐานมันบอกเราก็รู้อยู่แล้วโดย common sense แต่ตอนนี้เราใช้เครื่องมือในการเลื่อนเอาถูกไหมเลื่อนเอาที่จะให้อาร์ตของคุณแคทตี้วูดนางแคทตี้วูดก็จะเขียนนางแคทตี้วูดเนี่ยนางแคทตี้วูดทำการเสนอขายบิตคอยล์สปอตนะครับไม่ใช่ฟิวเจอร์มันมีอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ของจริงมันแค่สัญญาใช่ไหมเนี่ยโฮได้นึกถึง SPDR ทองอ่ะมองภาพบอกไหมใครยังคิดเป็นการพนันอยู่ไม่ใช่ให้เปลี่ยนความคิดนะก็ดูโลกมันเปลี่ยนไปยังไงมันเป็นการพนันก็ผมไม่เคยเถียงอ่ะผมมีแต่ข้อมูลให้คุณดูไม่ขูดต้นมะขามมามูให้คุณหรอกคราวนี้เป็นยังไงต่อการเลื่อนไปเนี่ยยังไม่กำหนดกรอบเวลาอาจจะหลายสัปดาห์หรืออีกหลายเดือนก็ทางออกข้างแบบนี้ราคาบิตคอยน์ปัจจัยสำหรับปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวแล้วกันนะมันไปไหนไม่ได้และคุณเห็นไหมข่าวเมื่อสักครู่อ่ะที่เขาบอกรวมความสิผมว่าถ้า CBDC ออกแล้วเสถียรภาพและนิ่งแล้วผมว่ามีโอกาสจะให้อนุมัติครับ
แต่ตัวนี้คือหัวใจหลักของธนาคารกลางที่กันไม่ให้คุณไปถือคริปโตนี่พูดเฉพาะคริปโตนะใครถือทองก็อย่าไปฟังมันของภาพของอย่าง CBDC จะมาก่อนเราต้องให้มันโตก่อนเรามีอาวุธของเขาคือกฎระเบียบเครื่องไม้เครื่องมือเราเป็นแค่ผู้ถูกปกครองคุณหนีไม่พ้นครับและหนีไม่พ้น CBDC ด้วยไม่ทำไม่ทำทำคิดค้านกันเลยคิดกลับกันเลยรัฐทำยังไงเนี่ยรัฐไม่เคยบอกคุณรัฐรู้นั่นคือเรื่องความมั่นคงของประเทศความมั่นคงของธนาคารกลางประเทศต่างๆไม่รู้อีกเมื่อไหร่ยาวเลยคราวนี้เพราะอนุมัติกองหนึ่งไงที่เหลือมาเอาทันทีขอไปก่อนหน้านี้วิสตอมทรีและวาคารีเนี่ยก็ยังโดนดองอยู่อีก7กองที่ขอมาก็โดนดองหมดโดนดองแล้วทำยังไงต่อคราวนี้ยุ่งไปหมดไงให้ซื้อด้วยดอลลาร์ไปถือบิตคอยน์ไม่ได้อันนี้มาต่อในส่วนของหุ้นบ้างเดี๋ยวทองก็จะมีนะในส่วนของตลาดไม่ใช่ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปฏิทินเศรษฐกิจนั่นแหละเดี๋ยวอธิบายให้ Nvidia ขึ้น 7% มันมีสัญญาณขายแล้วครับถ้ามันมีสัญญาณตัดขึ้นซื้อใหม่ซื้อรอบใหม่ได้แต่ตอนนี้ขายขึ้นมา 7% เพราะ Morgan Stanley บอกว่านี่จะได้ประโยชน์จาก AI ที่มันเปลี่ยนไปคุณ Elon Musk Tesla วันนี้ผมแอบไปโพสต์ในเพจด้วยต้องยอมลดราคาลดโมเดล Y กับโมเดล3ลงที่จีนแข่งกันเยอะไงตอนนี้มันเริ่มมาแล้วแต่ยังไม่ทั้งโลกเพราะนั้นน้ำมันยังคงใช้ได้อยู่ส่วนดอลลาร์มีปัจจัยเสริมมาเมื่อวานเดี๋ยวไปดูกันทั้งหมดในข่าวภาคภาษาไทยแล้วกันเนี่ยคุณอีลอนมัสก์ใครเป็นเหมือนผมบ้างไม่รู้มาได้แบบนี้เลยเมื่อเช้าเปิดมาเฮ้ยขึ้นเฉยเลยขึ้นรูปแบบนี้นะตัวอื่นก็ขึ้นตัวแกเองลงหุ้น Tesla เข้าเรื่องกันนะครับวันนี้จะมีก่อนยอดค้าปลีกเอาแค่นี้พอแต่เมื่อวานมันมีคำอธิบายอยู่นิดหนึ่งตรงไหนเดี๋ยวผมขอดูรูปนิดหนึ่งนะเซฟไว้ตรงไหนวะอ่ะโอเคละมี2เรื่องครับเมื่อวานที่ทำให้ดอลลาร์แข็งเรื่องแรกเบาๆก่อนตัวเลขเมื่อวานคือผลสำรวจที่เฟดนิวยอร์กเขาทำเขาไปถามคนนั่นแหละว่าคนอเมริกันคาดยังไงคาดนะเขามองว่าอีกปีข้างหน้าเงินเฟ้อ 3.5% 3-5 ปีข้างหน้าอยู่ที่ 2.9%แล้วมันเกี่ยวอะไรกันเราตั้งคำถามไหมเขาบอกว่ารายงานฉบับนี้ที่ออกแบบสำรวจเนี่ยผู้กำหนดนโยบายบอกว่าหากคนส่วนใหญ่เชื่อว่าเงินเฟ้อจะลงมันจะลงได้จริงมันมูเลยเห็นไหมไม่ได้มีตัวเลขคำนวณอะไรแค่ความเชื่อแต่มันมีส่วนถูกไหมถูกเพราะถ้าเงินเฟ้อมันลงคนก็จะจับจ่ายใช้สอยเองไงงั้นตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานในมูแบบหนักๆเลยนะแค่ใช้ความเชื่อหรือคนว่าจะจับจ่ายใช้สอยไหมต้องอธิบายกันแบบนี้สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจตัวนั้นเคลียร์ภาพนะนั่นคือในส่วนของตัวนี้และอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์เมื่อวานแข็งคือรัฐบาลญี่ปุ่นธนาคารกลางญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงอีกแล้วตลาดเอฟเฟกต์มองภาพออกไหมพอแทรกแซงอีกแล้วคือเกิดอะไรขึ้นเยนอ่อนอีกครั้งหนึ่งมองภาพบอกว่าอย่างพอเยนอ่อนดอลลาร์แข็งปัจจัยภายนอกกระทบดอลลาร์ต่อร่วงอยู่ดีๆเห็นไหมถ้าคุณดูดอลลาร์มันแข็งขึ้นต่อแล้วทองไป 1,916 ดีเดี๋ยวเจอเทคกันทีบิตคอยก็เหมือนกันคุณก็เห็นก็เทคกันเล่นอยู่2ตัวตอนนี้ส่วนตลาดหุ้นจะเป็นอีกแบบนึงต้องดูราคาประกอบอื่นๆด้วยเนี่ยปัจจัยภายนอกเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงอย่างที่เห็นไปเมื่อวานเป็นปัจจัยที่แบบว่า1คุมไม่ได้ครับสายมูมา2เป็นยังไงต่อปัจจัยภายนอกกระทบดอลลาร์เยนอ่อนดอลลาร์แข็งมันก็เป็นคู่เทรดคู่ค้าเงินกันวันนี้มีรีเทลเซลอีกรีเทลเซลยอดค้าปีกออกมาดีขึ้นดอกเบี้ยได้ไหมได้ตีความแต่อย่าไปหลงจุดสำคัญคือดอลลาร์จะเป็นยังไงต่อนั่นคือ2อย่างในส่วนของทองและ BTC Bitcoin กับ ETH แล้วกันด้วยเทรด2ตัวพอมีมคอยอ่ะหรือว่าตัวเอาคอยต่างๆถ้าไม่มีตัวแม่ไม่ลากขึ้นนะขึ้นยากดอลลาร์ไม่ร่วงก็ขึ้นยากอย่างที่บอกส่วนหุ้นจะต้องรันเทรนเอาไม่กี่ตัวเองรวมไปถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกบขรวมไปถึง RCF ด้วยครับเข้าสู่กราฟราคาจากเมื่อวานสมมุติ30นาทีใช่ไหมมูลตีแนวรับตรงนี้ลงมาหลุดดูดีแทรกแซงพอแทรกแซงก็เป็นยังไงต่อลงประมาณสักบ่ายๆแข็งเลยครับพอแข็งที่เหลือร่วงหมดเนี่ยเหตุที่ทำให้ทองเจอแนวต้านสำคัญแล้วไม่ผ่านแล้ววันนี้เอายังไงเวนซียกเว้นเห็นแล้วคุณดูสัญญาณเป็นว่าจะมีสัญญาณแบบไหนต่อนั่นคืออัปเดตให้คนที่เคยได้เรียนได้อยู่ในห้องเทรดไปแล้วถ้ามีสัญญาณต่อพิจารณาเข้าได้ทีนี้เรามาดูภาพหลักต่อจากดอลลาร์ก
ก็คือทองลาย15นาทีเมื่อวานเจอกันช่วงเช้าว่ามีสัญญาณไหมสมมติมีสัญญาณนำขึ้นมาไม่เกินไฮเดิมเส้นค่าเฉลี่ย200วัน1916กับไฮเดิม1920ถ้าเยนเขาไม่แทรกแซงตรงนั้นนะ1920อาจจะได้เห็นแต่ความจริงดีกว่าพอเทคกันแล้วถ้าคุณเทคไม่ทันเนี่ยน่าภาพร่วงทันทีมันเล่นกรอบสั้นมากต้องบอกว่าอย่างนี้ใครจะเทรดเนี่ยต้องดูด้วยว่าเล่นกรอบสั้นกรอบยาวแคบมากนะวันนี้จะเข้าอีกไม่ว่ากัน1900ตรงนี้มีสัญญาณกลับตัวหรือเปล่าใกล้จะเฉลี่ยผมไม่ค่อยแนะนำสำหรับคนทุนน้อย1880ดีกว่าถ้าคุณไม่ได้เฉลี่ยลงมาไม่ถึงเดี๋ยวมันขึ้นไปหาทุนคุณก็ทำกำไรต่อห่วงคนทุนน้อยมีแค่ไม้2ไม้ส่วนคนที่บอกผมมีเยอะมากเลยดี1900 1880ครับทองไทยล่ะมาร์คให้หน่อยก็จะเป็นเรื่องเดิม 31,000 ปรับนิดนึงเพราะบาทอ่อน750ลบๆแล้วกันขอให้ได้ต่ำกว่านี้ครับและกำไรกรอบกำไรคาดหวังต้องมา80และถึง120เพราะนั้นราคาเคาะซ้ายของคุณที่คุณควรจะได้คือ31,900นะก็อันนี้เคาะขวาก่อนนะราคาเคาะซ้ายคือ31,850คุณเทคแค่นี้ครับต้นทุนจะเป็นสิ่งสำคัญของคุณแต่ให้ดูกราฟประมาณไม่ได้แล้วขอให้ดูในห้องเทรดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกระทบกระทั่งกันผมไปพูดราคาที่บางทีเจ้าของก็ไม่ใช่เจ้าของนี่บล็อกต้องการแจ้งออนไลน์ก็ขายคุณไม่ได้เพราะมันได้ไม่กี่คนน่ะนึกบ้าบอกไหมแล้วคุณโทรไปหาเขาผมกลายเป็นคนโดนเกลียดอีกถูกไหมนะก็พูดแบบสปอตไปให้ดูแล้วกัน 31,750 ต่ำกว่านี้ครับเท่าขึ้นไปขายเทคเล่นสั้นมากสปอร์ตเล่นสั้นทองโลกทองไทยมันไปด้วยกันแล้วบาทมันอ่อนตอนนี้ถ้าไปดูบาทสักนิดหนึ่งพิจารณาประกอบเนี่ย35บาทนี่8ตังค์จะ30อยู่แล้วระหว่างวันน่ะร้อยเขาอ่อนนิดหนึ่งแข็งนิดหนึ่งขอไปครับร่วงลงมาได้ต้นทุนที่ดีเข้าไม่เข้าก็นั่งนิ่งจบแค่นั้นทองเอาง่ายๆแค่นี้ถ้าได้1,900แล้วเป้าเท่าไหร่สมมติเจอทองโลกไป1,916.15นั่นแหละ1,920ครับอย่าให้มีปัจจัยภายนอกมากระทบถ้ามีกระทบมาต้องดูช่องเช็คดีๆทุกคนต่อมาเรื่องหุ้นเดี๋ยวที่ตัวนี้ก่อนในส่วนของเส้นสัญญาณนะสปายภาพรายวันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ปรับภาพให้ดูจะตัดแล้วนะครับขายอุ้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นนั่นคือคุณจินตนาการขึ้นลงเราไม่รู้ใช่ไหมถ้ามันลงมามันจะปกป้องคุณได้เยอะแค่นั้นเองขายตามเส้นสัญญาณขายแล้วถ้ามันขึ้นต่อตัดขึ้นเข้าใหม่มันมิบซอมันจะเกิดตลอดแหละมันถือซะว่าเป็นการซื้อประกันแล้วกันถ้ามันลงมาฉันขายไปก่อนหน้าเดี๋ยวไปดูหุ้นตัวอื่นนะคุณจะเห็นภาพถ้าขึ้นมาตัดขึ้นเข้าได้และสับได้ครับสวิตช์เข้าได้เลยถ้ามันมีสัญญาณเพราะมันเป็นเทรนด์แล้วรันเทรนด์กันเห็นไหมพอคุณดูบิตคอยน์มันก็จะเป็นภาพนี้ไงมันเล่นอยู่ไม่กี่ตัวDSM หลับเป็นยังไงดูสัญญาณเห็นไหมก็ตัดลงคุณอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวมันต้องตัดขึ้นข่าวดีมาถ้ามันไม่ขึ้นล่ะรอซื้อของถูกง่ายกว่า TSM รอสัญญาณรอบใหม่ครับให้ดีเส้นค่าเฉลี่ย200วันจับนะแถว90บวกลบ Tesla มาอีกมั้ยเนี่ยรูปการ์ตูนผมไม่มาไม่มีวันนี้เมื่อเช้ามีตัดขึ้นแล้วเข้าเส้น200วันอยู่ตรงไหนลึกเลย200 190ครับเห็นไหมเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่ได้เรียนไปมาวิเคราะห์ประกอบด้วยเป็นเทรนด์แล้วรันได้เลยรันแบบไหนซื้อเมื่อมีสัญญาณยังไม่มีสัญญาณนั่งนิ่งไว้ก่อน Facebook Meta ยังไม่มีสัญญาณเห็นไหมครับถือ Google ยังไม่มีสัญญาณถือมาก่อนหน้าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึง Google เนี่ยสัญญาณวิบซอสัญญาณในราคามันลงเนี่ย False Signal ขายก่อนแล้วดันขึ้นเข้าตามสัญญาณมันเป็นเทรนแล้วรันเทรนไปเลยก็ใช้เทรน Following มาจับพอไซด์เวย์ปรับไปเป็นเทรดหรือว่าเล่นกรอบแคบกรอบสั้นไปถือครับตัวเนี้ยAmazon เหมือนกันกับ Google เนี่ยวิบซอขนาดเล็กๆแค่นี้แล้วกระชากขึ้นทันทีเห็นไหมแล้วคุณจะจำภาพนี้โดยไม่ยอมขายก่อนเวลามีกำไรถ้ามันลงมามันจะปกป้องกำไรของคุณนะคุณ Amazon ก็ถืออีกตัวหนึ่ง Nvidia บอกแล้วว่าตัดก็คือตัดคือขายครับถ้าตัดขึ้นรอบใหม่ซื้อตามอาจจะเสียประโยชน์ตรงนี้แต่เวลามันได้เยอะมันกลืนกันเองมันชดเชยกันเองไม่มีใครเป็นโลกหรอกซื้อได้ต่ำที่สุดและขายได้แพงที่สุดมีก็ได้ไม่ใช่ผมดีกว่าพูดกันเป็นกลางแบบนี้ดีกว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้ครับแต่ผมมองโลกมุมนี้ครับผมมองตามความเป็นจริงที่เห็นอยู่มีสัญญาณขายคือขาย
ขายแล้วทำยังไงต่อรอสัญญาณรอบใหม่ถ้ามันเป็นวิปซอแบบเหมือนกับของ Amazon หรือว่า Google ซื้อครับเห็นไหม S&P ก็เหมือนกันแต่ถ้ามันลงแบบ Tesla และ TSM ล่ะคุณได้ซื้อของถูกข้างล่างตรงนี้เอากำไรออกแค่นั้นเอง Microsoft เป็นยังไงเห็นไหมมีสัญญาณขายแล้วลงมามีสัญญาณขึ้นรอบใหม่ซื้อตาม Apple มีสัญญาณขายแล้วลงมาถ้าขึ้นไปแล้วตัดแบบนี้อีกเข้าได้แต่ถ้าเขาลงมาลึกๆเส้น200วันครับ164เข้าเพิ่ม Optify อันนี้องค์ของสมาชิกในห้องเทรดไม่ใช่ Spy ตัดแล้วขายใช่ไหม QQQ ขายตัดแล้วขายจบ Ark Innovate เป็นยังไงบ้างตัดแล้วรอสัญญาณตัดขึ้นสิเห็นไหมใครจะเทรดดูสัญญาณดีๆ1ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ลงไปหัดดูซิอันนี้ห้องเทรดเราคุยกันมาก่อนหน้าแล้วเวียดนามอย่างที่บอกแพงตอนนี้กำลังไฮไปไล่ไฮก็ดอยรอบมันมีของเขาอยู่รวดพลาดย่อลงมา13 14หรืออีกกองนึงเงินนามเนี่ยสัก17ค่อยว่ากันซื้อตรงนี้อุ๊ยตายแล้วมันลงต่อสมมุตินะคุณไม่ได้ซื้อที่ดอยดูสิดอยมันอยู่ตรงไหนไกลโพ้นเลยย่อลงมาแล้วซื้อแล้วพาไปเทคเก็บเทคโปรฟิตเนี่ยเวลาไปเทคโปรฟิตที่ข้างบนเวียดนามมุ่นนมเนี่ยเดรี่ลงมาอย่าให้หลุด 64,000600ดอง 70,000 บวกลบ 70,000 ดองบวกลบเข้าได้ตัวนี้ถ้าใครแบบว่าผมรอเส้นสัญญาณก็รอเขาตัดแล้วรอเข้ารอบใหม่ตามเส้นสัญญาณก็ไม่ผิดแต่มันไซด์เวย์นะยังไงนี่ยังใช้เส้นสัญญาณไม่ได้ไม่ใช่เทรนด์ following ครับนี่อีกมุมนึงที่อยากจะให้คุณดูพินิจพิจารณาทั้งหมดในขณะที่จะเป็นหุ้นไทยบ้างนะโอสถสภาก็เตรียมตัววันนี้ตลาดหุ้นเปิดแล้ว30บาท75ตังค์33บาทไฮเดิมใครเทรดก็ขายได้EA ก็เหมือนเดิมฮะแต่แถวนี้ไฮเดิม70บวกลบ67เตรียมตัวกัฟผลประกอบการดีมีปันผลไหมมีบ้างแต่ข่าวเป็นอย่างเงี้ยจะวิ่งต่อไหมคลิปสั้นก่อนอธิบายไปแล้ว35 13บาท75ตังค์กับ57 53บาท75ตังค์กับ57บาท75ตังค์คือเป้าข้างบนอย่าหลุด40 43อ่ะ43คัดครับหลุดแล้วเอาไว้ไม่ได้แต่แพทเทิร์นตอนนี้มันสวยเอสซ้ายขวาให้เห็นชัดเจนสัญญาณเป็นยังไงวิธีเข้าของคุณเป็นยังไงการกลับตัวเป็นยังไงคุณตอบได้หมดนะครับถ้าได้ผ่านไปแล้วพยายามใช้ภาพพวกนี้ประกอบนะทุกคนใครเพิ่งมาดูวันนี้เมื่อวานเนี่ยรับไซต์อธิบายไปแล้วนะครับไม่ได้น่าเกลียดนะแต่มันเป็นฟิวเจอร์ก็เลยไม่อยากพูดเยอะเอาหลังห้องไว้ก่อนเริ่มจากสปอตนี่แหละอ่ะคราวนี้มาดูบิตคอยน์เห็นหุ้นไปแล้วใช่ไหมเมื่อสักครู่ TSMหรือหลายตัวเนี่ยมันเป็นเทรนด์แต่มันยากที่จะใช้เทรนด์จับตอนนี้ก็ดูก่อนว่าเขาเล่นอะไรกัน DCA ครับ1 2 3 25,000 คร่าวๆนะ27,000เนี่ยตรงนี้29,000เข้าได้จุดใดจุดหนึ่ง DCA เป็นไงได้กรอบแล้วขายข้างบนหวยแต้มบุญทำงานเถอะ42,000เขาจะไปแสนเหรียญเขาจะไป 70,000 ผมไม่เถียงแต่เล่นรอบมันมีขึ้นสลับลงตามดาวเทียรี่นั่นแหละทุกคนราคาไทยเหมือนกันภาพเดียวกันราคาไทยอยู่นี้เห็นไหมภาพเดียวกันวันดีเซได้ล้านหนึ่ง900,000ได้ขึ้นไปข้างบนเท่าไหร่ล้านสี่แบบเนี้ยแล้วแต่คุณอีทเราเป็นยังไงกับภาพเดียวกันต่ออีพันแปดเก็บได้ไหมได้แล้วขึ้นไปข้างบนก็ขายถูกไหมวันนี้เวสแอนด์ซีถ้าคุณดูดอลลาร์ไม่เป็นหรือดูกรอบแนวรับไม่ได้ข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยอย่าง30นาทีใช่ไหมของอีทเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยรอดักซื้อตรงนี้ดีกว่า1,800-1,810เหมือนกันกับบิตคอยที่ไม่ได้พูดมุมเทรดเมื่อสักครู่เป็นผมนั่งนิ่งผมไม่เล่นตรงมันก้าวลงมาก่อนค่อยคุยกันหรือ30,000ขึ้นไปรู้ไปสิย่อปุ๊บเข้าเห็นไหมแต่มองลงต่อมองลงไปไงรอเด็กดักตรงนี้ผมพูดผิดไปไงขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวจังหวะเข้าเบรกแนวต้านสำคัญไปเดี๋ยวฟอลโล่ตามแผนมันมีอยู่แล้วราคาไทยไม่ได้ผิดเพี้ยนเรื่องเดียวกันหมดแต่ราคาไทยแพงดูดีๆก็แพงเพราะฉะนั้นเองถ้าราคาไทยทะลุ 1.05M ก็คือ 1,50,000 นะขึ้นมาถึงเทคไกลนู่นแล้วลงมาข้างล่าง 1,990,000 จุดนี้จุดรับครับราคาไทยเบรกแล้วมันยังไม่เข้าดูราคาต่างประเทศด้วยเคยสอนไปแล้วเคลียร์นะคราวนี้มาดูตัวอื่นบ้างตัวหลักๆอยู่พอตลาดเป็นแบบนี้คริปโตไม่ไปไหนตัวอื่นมันเงียบหมด XRP ซึมลงแพทเทิร์นเดียวกันกับตัว XLM เห็นมั้ยOP ยังคงถือได้อยู่นะครับขอให้ทะลุ 1.84 เถอะ
1.9ถือไฮเดิมเดิมอาจจะได้เห็นแต่ไม่อยากให้ความหวังครับเดี๋ยวมาดูความจริงกันดีกว่าหลังจากนี้ก็เอาไงต่อเอาวาลานซ์จะหลุด 9.33 Binance ใครชอบถือชอบสเต็ก285 300ขาย 8,500 นึงนะจุดนั้นมาติกเป็นยังไงซึมมานานแล้วไม่ได้ดูมานานแล้วก็อย่าหลุดโลแล้วกันมาติกซึมลงตอนนี้เห็นไหมมาติกยังไม่มีสัญญาณอะไรใครชอบมาติกอยู่เบรกเอาตัวนี้ฟอลโล่ได้แต่เอายี่กับบิตคอยดีกว่าตอนนี้ตังไว้ไปคาตรงนั้นมันมีความจริงอยู่ว่าถ้าเกิดETF เกิดขึ้นนะตัวนั้นมันจะวิ่งก่อนและวิ่งได้แรงและแพงกว่า